สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องหาอินทรีย์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับถึงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้รัสเซียนั้นถล่มยูเครนจนติดสถิติว่าเป็นการถล่มที่ทำให้ยูเครนต้องผลาญงบประมาณทางทหารไปเยอะที่สุดนับตั้งแต่การสู้รบเกิดขึ้นในปี2565ล่าสุดนั้นรัสเซียยังคงจัดการรุกอย่างต่อเนื่องกับการโจมตีสนามบินในโปลตาวาที่อยู่ในตอนกลางของยูเครนโดยกระทรวงกลาโหมของรัสเซียระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการโจมตีด้วยขีปนาวุธอิสกันเดอร์ส่งผลให้เฮลิคอปเตอร์ MI-24 ที่จอดอยู่ถูกทำลายรวมถึงยานพาหนะอีกหลายคันที่ทำให้เจ้าหน้าที่วิศวกรรมของสนามบินแห่งนี้ใช้งานก็ถูกโจมตีด้วยเช่นเดียวกันทั้งนี้กระทรวงได้มีการเผยแพร่ภาพจากโดรนในสถานที่ดังกล่าวซึ่งแสดงให้เห็นสิ่งที่ดูเหมือนเครื่องบินของยูเครนและการระเบิดอีกหลายครั้งในพื้นที่ซึ่งบ่งชี้ว่ามีการใช้ระเบิดลูกปลายขณะที่ในส่วนของสนามบินโปตาวานั้นถือเป็นสนามบินที่เป็นที่รู้จักจากการมีบทบาทในการทำลายกองบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ของโซเวียตบางส่วนและอาวุธของพวกเขาซึ่งมาอยู่บนดินแดนยูเครนหลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายนอกจากนี้สนามบินดังกล่าวยังมีเครื่องบินที่ปลดประจำการหลายสิบลำที่ไม่ได้ถูกนำไปใช้และก็ถูกทิ้งไว้ในดินแดนแห่งนี้ขณะที่เวลาต่อมาในวันเดียวกันนั้นทางกระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้โพสต์ลงบนแพลตฟอร์ม Telegram ระบุว่ากองกำลังรัสเซียได้ทำลายโดรนของกองทัพเรือยูเครนขณะที่กำลังรุกคืบเข้าไปยังท่าเรือในการโจมตีโดยเรือไร้คนขับหรือว่าโดรนประเภทเรือเร็ว2ลำมุ่งหน้าไปยังท่าเรือโนวอสซิสได้ถูกทำลายโดยกองกำลังที่ประจำการอยู่ในฐานทัพเรือของเมืองซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลดำของภูมิภาคคราสโนดาอย่างไรก็ดีการโจมตีครั้งนี้ไม่ได้สร้างความเสียหายหรือทำให้ที่ใช้บรรทุกสินค้านั้นเนี่ยระเบิดไปด้วยด้านเจ้าหน้าที่ของเมืองได้ปิดพื้นที่ใกล้กับท่าเรือดังกล่าวเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ทางด้านนายกเทศมนตรีอันเดรย์คราฟเชนโกรายงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นทำให้อพาร์ตเมนต์และอาคารพาณิชย์2แห่งได้รับความเสียหายเล็กน้อยแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวขณะที่ทางด้านวลาดิเมียร์คอนสแตนตินอฟหัวหน้าคณะรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐไครเมียได้แสดงความเห็นว่ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนในการโจมตีด้วยขีปนาวุธของยูเครนบนคาบสมุทรไครเมียโดยอาวุธของสหรัฐนั้นแม้ว่ายูเครนจะไม่ได้มีการขออนุญาตจากสหรัฐในการโจมตีก็ตามแต่เห็นได้ชัดว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดหาอาวุธเหล่านี้ให้กับยูเครนนอกจากนี้โดรนและขีปนาวุธของรัสเซียยังได้โจมตีเข้าไปยังเมืองดนิโปรที่อยู่ตอนกลางของยูเครนด้วยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต5รายและบาดเจ็บอีก30รายซึ่งการโจมตีนี้ทำให้ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำของยูเครนออกมาเขียนลงโซเชียลมีเดียเรียกร้องให้พันธมิตรช่วยเสริมการป้องกันทางอากาศและจัดหาอาวุธพิสัยไกลเพิ่มเติมให้กับทางด้านกองทัพยูเครนเพื่อที่จะขัดขวางการโจมตีของรัสเซียนั่นเองโดยทางด้านวโลดิเมียร์เซเลนกี้บอกว่าโลกสามารถปกป้องชีวิตได้แต่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นของผู้นำซึ่งเป็นความมุ่งมั่นที่สามารถและจะต้องทำให้การปกป้องการก่อการร้ายนั้นกลายเป็นเรื่องปกตินะครับน่าสนใจนะครับว่ารัสเซียนั้นยังคงเดินหน้าในการที่จะจัดการกับยูเครนอย่างต่อเนื่องครับ